แนะนำตัวหน่อยครับเงียบแนะนำตัวครับไกด์ครับครับจิ๋วครับผมยินนี่ครับผมโอเควันนี้นะฮะเราจะมาลองอยู่ในทีมว่าเครื่องดื่มในออฟฟิศที่เราไม่จะกินกันปกติกินอะไรครับกาแฟครับกินอะไรครับกินนมครับกินอะไรครับกาแฟครับผมเห็นไหมมันก็เป็นกาแฟใช่ไหมแต่เรารู้หรือเปล่าว่าของถูกกับของแพงอ่ะมันต่างกันยังไงถ้าเกิดเราไม่เห็นแบรนด์นะแค่กินแค่ชิมป่ะไปดูสเต็ปต่อไปกันบิตาครับทุกคนก็กติกานะฮะเดี๋ยวเราจะให้กินแต่เราจะไม่บอกว่าแก้วไหนถูกแก้วไหนแพงกินแล้วเก็บไว้ในใจก่อนเราจะให้โหวตว่าอันไหนของตัวเองที่เป็นแก้วแพงอันไหนของตัวเองที่เป็นแก้วถูกเรายังไม่ได้บอกเขาเลยนี่ว่าคนแพ้จะต้องโดนอะไรบ้างเนี่ยเรามีของอันสุดท้ายให้ชิมถ้าใครแพ้เราจะมีน้ำอันสุดท้ายให้ชิมว่ามันคือน้ำอะไรครับแล้วแก้วนี้สั่งมาเพื่อจิ๋วราคาเท่าไหร่เพื่อจิ๋วคือทุกราคาทุกแก้วที่เราชิมมารวมกันโอเคถ้าพอแล้วเอาค่อยๆเอามือขับหางก็ได้เอามือฝาก่อนอันนี้คืออันแรกใช่ไหมอันนี้อันแรกครับผมลองชิมดูก่อนแล้วบอกว่ามันคืออะไรอ่ะหยิบชิมได้เลยหยิบชิมโอ้ยกาแฟดูเขารู้แล้วเนี่ยกาแฟอะไรครับโอ้ยอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่ใช่ไหมเป็นไงครับลองรีวิวดูหน่อยเมล็ดพันธุ์จากบราซิลที่นี่มันแผ่นดินบราซิลโอเคจำไปนะมาต่อไปแก้วต่อไปขยับซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ข้างซ้ายมันไหนวะเป็นไงครับหลังจากกินแก้วที่สองไปคิดว่าแก้วไหนถูกแก้วไหนแพงแก้วแรกกับแพงแก้วแรกแพงแก้วเนี้ยถูกผมคิดต่างครับนี่ผมว่าแก้วสองแพงครับผมแก้วแรกถูกครับแก้วแรกแพงครับแก้วสองถูกครับคิดว่าแก้วแรกราคาเท่าไหร่ครับแก้วแรกน่าจะประมาณถ้าเย็นก็ประมาณ55แก้วแรกว่าเท่าไหร่ครับคุณจิ๋ว25ครับ25ใช่ครับแก้วแรกเหรอก็ประมาณ55 60ประมาณนั้นแล้วแก้วที่2อ่ะครับแก้ว2ประมาณ45อ๋อนี่คือแพงมากของยีนอันนี้มันเป็นอเมริกาโน่เย็นกระป๋องละ15บาทโอ้โหมันใจสเปกยอดเลยก็คือแก้วซ้ายขวาของคนของทุกคนตอนนี้ซ้ายในกล้องเป็นของแพง What? แล้วแก้วแพงนี่เท่าไหร่สรุปคำตอบก็คือแก้วแพงอยู่ที่110บาทโอ้บอกแล้วมันเลยทำจากบราซิลไปถามร้านเขาก่อนนะว่าบาร์เป็นบาร์ซิลหรือเปล่าไปเอาแล้วแก้วถูกเท่าไหร่แก้วถูก25บาทมาอยู่กับเมนูที่2ครับผมมีแก้วซ้ายมือขวามือยื่นมือขวาออกมาก่อนครับทุกคนครับมือขวาม ยื่นมา2มือมันก็จะได้รู้ว่าสองแก้วอยู่ไหนเดี๋ยวจับจิ้มข้อแก้วกลางอย่างนี้จับทั้งสองแก้วนะซ้ายขวาจับสองแก้วเย็นเฮ้ยพีนไอ้ขนลุกนะเนี่ยให้กำลังใจทำอะไรวะมาลูบไหล่ถูกแก้วขวาขึ้นครับถูกแก้วขวาขึ้นแก้วขวาลองซดแก้วขวาก่อนครับนั่นคือรสชาตินี้ไม่ใช่โกโก้จะเป็นช็อกโกแลตคิดว่าแก้วนี้ถูกหรือแพงครับแก้วนี้เหรอครับกินใบบอกได้เลยครับว่าไม่รู้ครับรอเทียบอีกแก้วแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวลองกินแก้วที่สองให้เรากินแก้วที่สองโอเคใช่ปะหยิบแก้วเดิมไหมเนี่ยที่ไหนอันนี้เหมือนนมกล่องอะนมกล่องพี่ขวาอะไรจิ๋วอันแรกแพงกว่าอันขวาแพงกว่าแน่นอนใช่ใช่ใช่อันขวาแพงกว่าอันนี้บอกว่าแก้วแรกแพงกว่าใช่ไหมต้องจิ๋วว่าแก้วไหนแพงกว่าแก้วแรกแพงกว่าแก้วแรกแพงกว่าไก่ครับแก้วไหนแพงกว่าครับแก้วนี้ครับหมดแล้วแล้วคิดว่าแก้วแรกเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับร้อยเลยอ่ะ55ครับแก้วนี้เหรอน่าจะได้ประมาณ150ปีแพงไปโอเคบาบคิดว่าแก้วต่อไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้นมกล่องบาท10 บาท 10 บาทเนี่ยกล่องเล็ก25มั่นใจขนาดนั้นเลยประมาณนั้นอ่ะจิ๋วคิดว่าเท่าไหร่ครับแก้วนี้ใช่ไหมครับครับใช่12มัน12 2,500 บาทราคาเลยทายหมดแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวจะเฉลยแก้วที่เป็นแก้วแพงคือแก้วที่2เฮ้ยเราคิดว่าแก้วที่2ราคาจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นแก้วแพงจะราคาเท่าไหร่ถ้าแพงกว่าก็น่าจะเต็มที่ก็100นึงอ่ะคำตอบก็คือแก้วนี้ราคา140บาทโอ้โห
แฮงเอากาแฟอยากรู้ไหมแก้วถูกราคาเท่าไหร่10บาทไงแก้วถูกราคา25บาทโอ้โหทำไมมันสลับกันวะอันนี้เราตอบผิดกันหมดเลยทุกคนเลยใช่ใช่ใช่ประเด็นคือใช่เลยโอเคครับผมมาอยู่กับแก้วที่สามเป็นครับผมดูสิว่าแก้วไหนถูกแก้วไหนแพงเอาแก้วแรกก่อนครับแก้วแรกมือขวาเหมือนเดิมตอนเนี้ยยากกว่าถ่ายคืออะไรวะจับไม่โดนแก้วถาดแก้วนี่แหละยากจัดเอายังแก้วแรกโอเคแก้วแรกเอาลองชิมเลยชิมแก้วแรกก่อนชิมเลยครับมันคือน้ำโอ้ชาเขียวอะไรนะแต่ว่าเจ็บให้โอกาสใหม่เอาใหม่ที่เมื่อกี้ใครตอบน้ำมาเลยนะชาเขียวชาไทยโว้ยชาไทยนี่ดูง่ายยังไงครับยังไงครับโอ้ยเขาว่าขนาดนี้แล้วต้องเล่นแล้วแหละยังไงครับชาไทยนี่ยังไงแล้วดูง่ายหมายถึงเอาไว้แก้วหน้าคือได้แก้วหน้าเซ่พร้อมยังพร้อมแก้วสองยังเอาละมาแก้วสองขอคอนเฟิร์มคำตอบครับคุณยีนครับคิดว่าแก้วไหนแพงแก้วไหนถูกครับแก้วแรกแพงแก้วสองถูกติ๋วแก้วแรกถูกครับแก้วสองแพงครับไกด์แก้วแรกถูกแก้วสองแพงครับโอเคให้ทุกคนเอาที่ปิดหน้าออกไปลงมากันคิดว่าแก้วแรกราคาเท่าไหร่อ้าวชิบหายชาเย็นดีกว่าโอ้ชาเขียวแก้วแรกชาเย็นก็ต้องการแรกชาเขียวพี่คิดว่าแก้วแรกเท่าไหร่ทายบอกตามที่ตัวเองทายไปนะห้าห้าแก้วแรกใช่ไหมครับ30ครับผมแก้ว2หน้ามาสัก50แก้วละ25แก้ว2เท่าไหร่ครับแก้ว25แก้ว2 25ไม่ถามเบอร์เสียอ่ะแก้วต่อเมื่อกี้เหมือนจิ๋วแต่ละกูพูดก็มากับนู่นแก้วละ25ครับแก้ว2 120เดี๋ยวว่าแก้ว2 18แท้ก็เลยก็คือทั้ง2แก้วนี้เป็นราคาเท่ากันครับเฮ้ยมีเท่ากันด้วยเหรอเพราะว่าในแก้วเดียวกันเอามาจากร้านนี้อ่ะไม่เหมือนเลยแก้วเดียวกันแล้วนี่มันจืดๆจางๆอันนี้รสอย่างเข้มเลยนะแสดงว่าแต่เดี๋ยวแก้วเดียวกันก้นแก้วกับท้ายแก้วใช่รสชาติเลยเปลี่ยนรสชาติเลยเปลี่ยนตามนั้นโอ้ยตายตาโอเคมาอยู่กับแก้วที่4ครับผมสรุปภาพตัดแค่นี้จุ๊บใช่ๆแก้ว2นะแก้ว2แก้ว2กินเลยคิดว่าจะเมนูอะไรครับตอนนี้ลาเต้เออมีลาเต้ลาเต้มันคือลาเต้มันคือกาแฟนมพี่ว่าอะไรครับลาเต้ครับพี่ลาเต้ตามอ่ะอยู่ก็ต้องตามถูกต้องนี่คือลาเต้หามาพร้อมตอบยังมีเรามาฟังคำตอบยิ่งคิดว่าแก้วไหนแก้วแพงครับแก้ว2ครับน้องติ๋วแก้วแรกครับพี่ใหญ่คิดว่าแก้วแรกแก้ว2ไหนแพงกว่ากันครับขึ้นกับแก้วแรกครับพี่ใหญ่คิดว่าแก้วแพงราคาเท่าไหร่60ครับแก้วถูก25แล้วกันนะน้องติ๋วแก้วแพงคิดว่า80ครับ80แก้วถูกแก้วถูก30ครับ30พี่น่ะแพง120ถูก25โอเคมาถอดหน้ากากออกครับ ยังมั่นใจในคำตอบเดิมไหมครับเวลาเห็นสีมั่นใจเลยเนี้ย มั่นใจว่าถูกถูกอันเนี้ยยังไงก็แพงดูจากนมโอเคพร้อมฟังคำตอบยังคำตอบก็คือรอบนี้แก้วที่1ราคาถูกฮะไอ้ยีนแม่งเอ้ยสองราคาแพงกว่าโอ้ยสุดยอดรู้ไหมฮะว่าจริงๆแก้วแพงกว่าราคาเท่าไหร่120ไง140คำตอบก็คือ120บาทครับผมบาปบาปบาปผมเคยกินมาก่อนนะนี่ย่าไอ้ย่าถูกเอาเลยกาแฟผมมาดำหนึ่งโอเคมาปิดตาเอามาถ้าพร้อมแล้วก็จับขาซ้ายเลยกินขวาก่อนยังจบไปมีเขาใช่ไหมครับแล้วก็ได้กินผิดกันตอนแล้วตอนแล้วไอ้พี่ยินพี่ยินอะไรพี่ก็กินของพี่อยู่นั่นแหละเจ้าเลยเจ้าเลยครับผมอะไรวะคาปูอันนี้มันจะผสมเหล้าล้ำนะถ้าแบบว่าอันนี้เหมือนถ้าของถูกอะถ้าของถูกก็จะใส่นมเอ้าใส่นมไม่เป็นลาเต้เหรอใส่นมแบบว่าใส่นมแล้วก็ใส่ผงออริกาโนเหมือนเขาเพิ่งออกจากซุ้มยาดองนะไม่แปลกอาจจะเป็นน้องว่ามีพี่ก็ดูมองโอเคถ้าพร้อมแล้วแก้วที่2ต่อได้เลยแก้ว2กลิ่นกาแฟดีกว่าแก้วแรกก็ได้เลยแก้วแรกยังไงก็แพงอันนี้ราคานี่น่าจะชัวร์ละโอ้โหเก่งมากอ่ะพี่สุดแล้วพี่ส่วนยีนแก้วแรกถูกแก้ว2แพง
เออสวนเลยเอาเออต้องสวนว่าเอาเหลือจิ๋วแล้วแหละเซมพี่เซมใครล่ะเซมใครล่ะแก้ว2แพงครับนี่ไอ้ย่านี่มันเข้าข้างไกด์นี่หว่าเออศูนย์แล้วก็จะศูนย์ด้วยกันคือจิ๋วต้องหาแต้มที่แบบว่านำบีนให้ได้เออก็ต้องปากใช่มั้ยใช่ตามไปเลยป่ะยังไงพี่ก็ถูกคนเดียวอ่ะแล้วคิดว่าแก้วแพงราคาเท่าไหร่ครับแก้วแพงก็120ไกด์ครับ130อยู่ก็เลย125ครับอ่ะอือแล้วแก้วถูกอ่ะก็25เหมือนเดิมแก้วถูก40ครับเออแก้วถูกน่าจะประมาณ45 50ตอบมาอ่ะเปิดตาครับมันจะเหลืออะไรในเมื่อแบบมันไม่น่าเหลือแล้วป่ะโหแก้ว2แพงกว่าว่ะดูหยอกแล้วทำไมมันต่างกันเหรอแก้ว2เนี่ยเขาใช้เครื่องปั่นใช้เครื่องแบบจี้แล้วก็หมุนคนแต่ว่าอันเนี้ยใช้ช้อนชงแต่ว่าตอนนี้คุณปั่นอยู่ดีสรุปผลคือแก้วที่1ราคาแพงนั่นเองแก้ว2ราคาถูกโอ้สายแท่งสวนดูยอดแก้ว1เท่าไหร่ฮะกาแฟผมน้ำมันวันครับนี่แก้วที่1 120บาทเฮ้ยสุดยอดไม่ที่ตอบได้เพราะอะไรวะซื้อมาร้านเดียวกันเฮ้ยแต่ว่าของแพงมันจะไม่ขายราคาเท่ากันแล้วแก้วถูกเหรอฮะแก้วถูกราคา40บาทก่อนหน้านี้แก้วถามว่ามันแยกยังไงระหว่าง2เมนูนั้นแหละอยากรู้เฉลยไหมฮะคำตอบคือร้านเนี่ยแม่งไม่มีขาปูเว้ยเราก็เลยเอาแลตเต้ออกมาให้กินจริงไหมเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยแบบเดียวกันเลยก็นั่นนี่ก็ว่าเหมือนกันจริงๆเมนูขาปูเย็นมันไม่มีแล้วจบแล้วความแอคที่เคยกาแฟผมน้ำมันวันครับพี่ผมมาละตานะหมดแล้วความแอคอ้าวสุดท้ายเมนูสุดท้ายเตรียมพร้อมโอเคแก้วถัดไปชิมเลยครับผมสุดท้ายแล้วไหมใช่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดขวาโอเคเอาพี่ไม่กินเหรอได้แล้วได้แล้วมือสั่นๆแล้วเหมือนขาดเลยชาเขียวเลยชาเขียวชาเย็นแก้วแรกนี่อร่อยแล้วก็รสชาติเป็นมัทฉะแก้ว2นะแก้ว2คิดว่าแก้วไหนแพงครับยินนี่แก้ว2นี่ชัดมากแก้ว2แพงแก้วแรกถูกแก้วแรกแพงแก้ว2ถูกโอเคมางั้นเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจิ๋วยังไม่ตอบไม่หรอแก้ว2แพงครับแก้ว2แพงเอาว่าสวนด้วยว่ะตามไปยิ้มหน่อยอย่างน้อยก็มีสวนว่ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เปิดหน้ากากด้วยเลยครับดูรู้แล้วยังเชื่อมั่นในคำตอบเดิมอยู่ไหมครับ2แพง2แพง1แพง2แพง1นมเยอะคิดว่าแก้วแพงราคาเท่าไหร่ครับแก้วแพงอยู่เย็นอยู่150ไม่ปั่น150เย็น130ครับคิดว่าเท่าไหร่ครับจิ๋ว120ครับแก้วแพงแพง104โอเคคำตอบเฉลยก็คือแก้วที่1แก้วแพงค่ะเอราคาของแก้วนี้อยู่ที่140บาทนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะต้องอิจฉาเขาก็ได้ตอนเขากินเมนูพิเศษส่วนแก้วถูกราคา25บาทเดี๋ยวจะอ้วกนะเนี่ยพรุ่งนี้พี่อนุมัติให้ลาได้มันมีเมนูพิเศษเมนูนึงครับที่อยากให้ลองกินกันหน่อยทุกคนทุกคนนี่เหรอทุกคนแล้วก็ดูกันว่ามันคืออะไรแล้วราคาเท่าไหร่แต่ว่าพอกินเสร็จนะคุณต้องห้ามพูดนะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดพร้อมกันว่ามันคืออะไรโอเคติดตามครับเอาจริงพวกคุณกินกาแฟเนี่ยรู้เปล่าว่าภาษาจาว่าเนี่ยมันมาจากชื่อกาแฟนะเว้ยใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นอยู่สำหรับราคานักศึกษานะครับเฮ้ยขายของราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอาขายจบเท่าไหร่วะอ้าวจำไม่ได้3 2 1อ้าวขวาก่อนถาม2 1คิดว่ามันคืออะไรครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าคำถามครับคิดว่าแก้วไหนถูกแก้วไหนแพงครับแก้ว2แพงครับแก้ว2แพงแก้วแรกถูกทำไมแก้ว2เป็นน้ำแร่ฮะแก้ว2นี่น่าจะขุดจากบาดาลผมว่าแบบคนไม่บอกไม่ใช่แล้วเขาเอามาจากยอดเขาเอเวอเรสต์เขาใส่ขวดแล้วแบบดีอ่ะแบบดีวีดีจังน้ำเราคิดว่ายังไงครับดูเหมือนจิ๋วยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนวะน้ำแบบคนรวยกินไปเนี่ยแบบแร่ธาตุมันสัมผัสลิ้นอ่ะมันแบบรู้รสชาติอ่ะรสชาติมันไม่เหมือนกันอ่ะรู้สึกแบบเสริมกระดูกด้วยนะมีแคลเซียมสรุปพี่ยิ่งกับจิ๋วคิดว่าแก้วไหนแพงแก้ว2เนี่ยแพงแก้วแรกถูกจิ๋วอ่ะจิ๋วแก้ว2แพงครับตามเขาหรอกเราเนี่ยไม่มีรักแต้มเลยเนี่ยโอเคน้ำตอนหนึ่งเปิดตาครับมันจะส่องอะไรได้มันดูต่างกันไหมมันอาจจะมีเศษหินเศษแร่อยู่เอ้ยต่างหมายถึงสีของน้ำต่าง
เฮ้อมันวางอยู่คนละที่เนี่ยต่างกันแล้วสรุปแล้วแก้วที่แพงก็คือแก้วที่2เอาที่ถูกกันหมดเลยเปล่าอันนี้ราคา55บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้นะแน่นอนว่าผู้ชนะหนีใครไปไม่ได้นั่นก็คือพี่ยีนั่นเองโอ้เด็กโคตรสนุกครับสามรายการนะครับทุกคนนะวันแรกคลิปนี้ไม่โง่ผมวันละสามนะครับเก็บเพราะนั้นคนที่จะได้กินได้ลองสูตรพิเศษก็คือน้องจิ๋วนั่นเองโชคดีจิ๋วกำลังใจให้มองหน้าเลยมองหน้ากล้องเพิ่งไงก็ไม่รู้อ่ะผสมไว้หลายอย่างจะอ้วกไอ้เนี่ยอ่ะปิดตาแล้วผมผู้แพ้ของเรานะครับมาครับผมกับแก้วรางวัลสุดพิเศษของเรานะครับแล้วมาทายกันว่านี่คือน้ำอะไรอ่ะมาหยิบให้เลยนี่ราคาเท่าไหร่แหมรักน้องสุดยอดรักน้องต้องรักน้องกลัวน้องหยิบแล้วแบบปัดหล่นเลยน้ำหนึ่งสองสามแล้วดูดเลยนะหนึ่งสองหมดแก้วนะฮะน่าจะมีหลายอย่างน่าจะมีหลายอย่างไหนลองไล่ออกมาลองไล่ออกมามีอะไรบ้างวันนี้ในหัวชาเขียวอันหนึ่งว่าน่าสักประมาณ3อย่างเอามีเมื่อกี้มีชาเขียวแล้วต่อไปอย่างที่ตอบว่ามีรสชาติอะไรอยู่ในนั้นชาไทยชาไทยชาเขียวชาไทยชากาแฟนี่ไม่น่ามีกาแฟไม่น่ามีไม่น่ามีเดี๋ยวอาจจะเป็นชาลาเฮ็ดชาลาเมาชาเลยใหญ่ที่สามใหญ่ที่สามคิดว่ามีอะไรอยู่นะผมว่านมชมพูน่าจะมาหน่อยเอาแล้วพอแล้วปวดตาครับผมเมื่อกี้จิ๋วบอกว่ามีกี่อย่างนะสามอย่างแต่พี่ชิมไปแล้วแหละชาไทยนมเย็นใช่ไหมคำตอบก็คือมีทุกอย่างที่หนูกินไปตั้งแต่ตอนแรกแก้วนี้ต้องแก้วนี้คิดว่าแก้วนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับโอ้ยเป็นพันเลยแก้วนี้800 บาทโอ้โหต้องอร่อยแน่เลยอ่ะอร่อยลองชิมกันจากการลองชิมนี้ทำให้รู้อะไรบ้างครับทำให้รู้ว่ากินร้านกับซื้อมากินนี่คนละรสชาติกันเลยน่าจะท้องเสียครับก็แก้วถูกแก้วแพงอันบางอันมันก็แบบแพงก็ไม่ใช่ว่าจะอร่อยเสมอครับมันก็มีแก้วถูกที่แบบว่าอร่อยกว่าแก้วแพงก็มีเขามาจริงจังขอแอคหน่อยเอาเนี่ยวันนี้ชนะให้เขาหน่อยคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วแก้วถูกแก้วแพงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีแค่รสชาติอย่างเดียวอาจจะเป็นวัตถุดิบของเขาด้วยเนาะรสชาติแต่ละคนอาจจะเป็นข้อชอบไม่เหมือนกันเนาะก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันไหนถูกอันไหนแพงอย่างนี้แต่ว่าร้านเขามีต้นทุนเขาตกแต่งร้านหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นต้นทุนเขาชาดีในห้างใช่ใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับก็ลองปิดตาแล้วลองไปเล่นกับเพื่อนที่ออฟฟิศกันได้เนาะว่าเฮ้ยแก้วที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกหรือมันแพงวะนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าก่อนจากกันไปนะคะอยากถามน้องๆถ้าน้องๆกำลังมองหาว่าในคลิปนี้สาระอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือไม่มีครับ